ดีค่ะในคลิปนี้จะมารีวิวอุปกรณ์เซตบลูไดมอนด์ในเกมเบอร์รี่คัชกันสำหรับภายในเกมก็จะมีเซตไม้มากมายทั้งแบบลงได้จากตัวของกิจกรรมโหมดต่างๆหรือเมเจอร์ในกาชาและตั้งแต่ของมั่วขึ้นไปในบางเซตจะเริ่มมีออปชันเสริมเข้ามาแล้วจำเป็นต้องใส่ให้ครบตามเงื่อนไขตัวออปชันถึงจะแสดงผลออกมาเพราะตัวเซตบลูไดมอนด์นี้จะแตกต่างออกไปไม่ต้องไปฟาร์มหาไม่ต้องไปลุ้นเปิดว่าจะได้ครบไหมเพราะเซตนี้สามารถซื้อได้ซื้อปุ๊บก็ได้มาครบแบบ4ชิ้นในทันทีตัวคุณสมบัติของไม้เซตนี้เมื่อใส่ครบจะเพิ่มค่าสเตตัสอย่างละ5หน่วยและมีออปชันเพิ่มแถบเพอร์เฟคให้กว้างขึ้นถึง 200% เลยนะแถมสเตตัสไม้ที่ได้มาในระดับของม่วงด้วยกันเนี้ยถือว่าดีมากๆเลยเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าแถบที่เพิ่มมา 200% เนี้ยมันเยอะแค่ไหนน่าจะได้เห็นกันแล้วนะว่าแผ่เกล็ดกว้างขึ้นมาแค่ไหนแต่ว่ากว้างกว่าเดิมมากๆตัวช่องใหญ่ขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเป็นเซตที่ไม่ควรมองข้ามแถมยังเหมาะสำหรับผู้เล่นใหม่สุดๆทำให้เล่นง่ายขึ้นตีติดเพอร์เฟกต์ง่ายขึ้นแต่ถ้าตีแป๊กให้อีกง่ายนึงนะนำไปเล่นโหมด VS ก็ได้ตีเกี่ยวก็ดีขอกิตติยศก็ไม่แย่เลยสำหรับตัวของเซตบูเดมอนนั้นสามารถหาซื้อได้ในร้านค้ากดไปที่ช่องแพ็กเกจกดแถบไอเทมสุดลิมิเต็ดก็จะพบกับแพ็คอุปกรณ์มือใหม่ในราคา279บาทเท่านั้น wow. นอกจากจะได้เซตไม้แล้วยังได้ของแถมเป็นขวดยาไอเทมแบบต่างๆอย่างละ3อันเลยนะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ลังเลอยู่ว่าควรจะกดซื้อมาดีไหมแนะนำให้กดซื้อมาเลยคุ้มค่าเกินราคามากๆในคลิปนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ